นี่คือไมโครโฟนตัวแรกครับที่สามารถแสดงโลโก้ของเราผ่านตัวหน้าจอได้ครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีทุกคนผมดังครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวของ Salamonic Bring Me ซึ่งในท้องตลาดตอนนี้นะครับก็มีตัว My Wireless เนี่ยออกมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DJI Lode Salamonic นะครับหรือจะเป็น Holy Land Lark โอ้โหเพียบมากๆเลยนะครับในตลาดของ My Wireless ตอนนี้แต่ตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อมาเดี๋ยวเรามาฟังกันครับอันดับแรกเลยนะครับตอนที่ Bring Me เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นไมค์ตัวเดียวเลยนะครับในราคาที่ต่ำกว่า 10,000 ที่สามารถบันทึกเสียงในตัวได้นะครับใช่ครับซึ่งตัวนี้สามารถบันทึกเสียงในตัวได้ด้วยความละเอียดเสียงสูงสุดถึง24บิตเลยครับในส่วนของราคาตอนนี้มันอยู่ประมาณ 8,990 บาทนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดไปสั่งซื้อกันได้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปคกันเลยดีกว่าครับไปซึ่งในเซตนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวรับ1ตัวและตัวส่ง2ตัวครับมี AF Coating Treatment ที่จะช่วยป้องกันรอยนิ้วมือที่หน้าจอด้วยครับพร้อมกับส่งสัญญาณแบบ 2.4 GHz ครับตัวนี้มีโหมด Noise Cancelling สามารถลดเสียงรบกวนได้ครับบันทึกข้อมูลได้สูงสุดที่22ชั่วโมงครับและถ้าเกิดใครขี้เกียจที่จะ Format มันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะทำการวนลูปเองนะครับหรือก็คือมันจะทำการลบไฟล์เก่าแล้วก็อัดไฟล์ใหม่เติมเข้าไปเองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำการ Format เลยครับปล่อยมันวนลูปได้เลยเจ้าตัวนี้นะครับมีแม่เหล็กติดตั้งนะครับทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระนะครับมีที่หนีบด้วยสามารถหนีบกับปกเสื้อก็ได้หรือจะใส่แบบผมก็ได้ครับที่ทำการหนีบแม่เหล็กกับตัวเสื้อแบบนี้ช่องสัญญาณเสียงก็จะมีทั้งโมโนสเตอริโอและโมโนเซฟตี้แท็กครับแบตเตอรี่ของเจ้าตัวรับนะครับอยู่ได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงเลยครับในขณะที่ตัวส่งนะครับตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงครับแต่สามารถนำกลับไปชาร์จที่ตัวรับได้นะครับซึ่งตัวรับเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จแบตในตัวเลยครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับว่ามันมีเจ้าตัวของ Safety Tag นะครับหรือก็คือการที่มันจะทำการลบ6เดซิเบลเพื่อป้องกันเสียงพีคนั่นเองและสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมทำการทำคลิปวิดีโอแยกไว้ให้แล้วสามารถกดที่ตรงนี้เพื่อเข้าไปดูได้เลยครับและในตัวส่งเองนะครับก็จะมีเมมโมรีในตัวนะครับอยู่ที่8 GB นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าสามารถอัดได้สูงสุดในประมาณ22ชั่วโมงเลยใช่ไหมซึ่งไอ้22ชั่วโมงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงความละเอียดที่48 GHz 16บิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัดเป็น48 GHz 24บิตเนี่ยมันจะได้อยู่ที่15ชั่วโมงครับและที่สำคัญนะครับเวลาที่เราจะส่งไฟล์ก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงทำการเสียบตัว Type C เข้ากับตัวรับนะครับแล้วเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ครับตัวรับก็จะแสดงผลเหมือนกับแฟลชไดรฟ์เลยครับสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้ครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะสวัสดีครับนี่ก็คือเวลากลางคืนตอนนี้จะมาเทสใหม่เจ้าตัว Salamonic Bring Me นะครับก็ตอนนี้เชื่อมกับโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมขึ้นเซตที่ผมใช้ให้แล้วกันว่าผมใช้เซตไหนถ่ายนะครับเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นโหมดธรรมดาของทางไมค์ Salamonic นะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนใกล้ๆถนนแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดตัวของไอ้ Noise Cancelling ให้ฟังกันครับฮัลโหลครับเทสตอนนี้ก็อยู่ที่กลางถนนนะครับไม่ได้เปิด Noise Cancelling นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิด Noise Cancelling ครับฮัลโหลครับและนี่ก็คือเสียงที่ได้จากการเปิดโหมด Noise Cancelling นะครับเมื่อเอามาพูดในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมอันนี้ผมพูดในระดับเสียงที่ปกตินะครับไม่ได้แบบตะโกนมากนะครับแต่ถ้าตะโกนก็คือสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนะสตอรี่ครับอะไรอันนี้ก็คือตะโกนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดเสียงปกติเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีรถผ่านไปผ่านมานะครับน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าโหมด Noise Cancelling นั้นตัดเสียงได้เป็นยังไงนะครับผมกลับมาอยู่ที่สตูดิโอครับและนี่ก็คือเสียงที่ได้จากการถ่ายที่สตูดิโอครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมเสียงแหบนิดนึงเนาะก็เสียงที่ได้อาจจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างแหบนิด โอ้ย เป็นหวัดหรือจะทำการใช้กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอัดอื่นๆก็สามารถใช้งานได้ครับและนี่ก็คือการทดสอบเสียงของเจ้าตัว Salamonic Bring Me นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบโดยตอนนี้นะครับผมเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้อง A7iV นะครับซึ่งตัวกล้องนะครับจะบันทึกได้รูปแบบ16บิตและตัวไมค์นะครับจะบันทึกได้ที่24บิตครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบเสียงกันระหว่างเชื่อมต่อไมค์เข้ากล้องโดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่เนาะเดี๋ยวจะขึ้นเทคให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนเป็น24บิตของตัวไมค์ตัวนี้ครับโอเคและนี่ก็คือ24บิตของทางไมค์ตัว Salamonic Bring Me นะครับซึ่งไมค์ตัวนี้นะครับจะบันทึกเป็นรูปแบบของโมโนเท่านั้นนะครับจะไม่ใช่แบบสตอริโอ2แท็กนะครับก็คือใครที่จะนำไปใช้งานนะครับก็จะเป็นโมโนแท็กเดียวนั่นเองกลับมาที่เสียงของกล้องนะครับเป็นไงบ้างครับความแตกต่างอันนี้ก็คือเราถ่ายอยู่ในสตูดิโอเนาะไม่มีเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดโหมดของตัว Noise Cancelling กันครับตอนนี้ทำการเปิดโหมด Noise Cancelling แล้วครับซึ่งตัวไมค์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัว NR ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะใส่กลับที่ตำแหน่งเดิมโอเคฮัลโหล1 2 3 4นี่คือเสียงที่ได้จาก Salamonic Bring Me นะครับซึ่งเปิดโหมด Noise Cancelling ครับเสียงที่ได้ตอนนี้คือเสียงจากตัวกล้องนะครับเดี๋ยวขึ้นเทคให้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรับเป็น24บิตฟึบโอเคและนี่ก็คือเสียงที่ได้จากเจ้าตัว My Salamonic Bring Me ที่ทำการอัดแยกออกมานะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณภาพเสียงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ
Hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบปิดเลยนะครับเงียบสนิทเลยก็จะได้เสียงประมาณนี้ครับคมชัดหรือเปล่าและเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับมันก็คือเสียงของเจ้าตัวไมค์ Salamonic Bering มีนะครับนี่ติดไว้ที่อกตรงนี้เลยตั้งค่านะครับในตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ12นะครับแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยจะอยู่บวก6แล้วก็ตัวรับสัญญาณอยู่ที่บวก6เหมือนกันนะครับเป็นบวก12เนาะผมเปิดตัวของ Mono Safety Tag ด้วยก็คือใน Channel 1 Channel นะครับจะเป็นเสียงปกติส่วนอีก Channel 1เนี่ยจะเป็น Channel ที่โดนลบ6เดซิเบลนะครับเพื่อป้องกันการพีคเกินไปของเสียงนะครับเราสามารถเอาอีก Channel 1มาใช้ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บรรยากาศที่เป็นแม่น้ำลำธารเป็นธรรมชาตินะครับก็จะได้เสียงประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบระยะสัญญาณของเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปตรงนู้นเลยว่าระยะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เสียงระยะอึ๊บค่อนข้างจะเริ่มไกลแล้วเป็นไงบ้างยังได้ยินเสียงอยู่ไหมซึ่งสำหรับผมนะคิดว่าระยะคือประมาณนี้ก็ถือว่าเกินพอแล้วนะสำหรับการใช้งานนะครับอันนี้หันหลังด้วยถ้าหันหน้าเนี่ยสัญญาณก็จะค่อนข้างไกลค่อนข้างได้ยินได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดหันหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่สัญญาณจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้สุดซอยเลยแล้วกันสุดซอยเลยไปให้สุดซอยเดี๋ยวหันหน้าเข้าด้วยจะได้เห็นว่าระยะมันได้ถึงประมาณไหนโอ้นี่ค่อนข้างไกลมากแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันของ Salamonic Billing Me นะครับก็จะสามารถตั้งค่าได้เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนโลโก้เป็นแบบผมแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนหน้าจอของ Salamonic นะครับมันจะมีตัวแอปตัวนี้ครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ครับพิมพ์ว่า Salamonic ใน App Store ได้เลยครับมันก็จะมีให้ล็อกอินนะครับเราก็สามารถล็อกอินได้เลยครับจากนั้นเราจะทำการเชื่อมบลูทูธนะครับโดยการเปิดเจ้าตัวของ Salamonic ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นตัว Billing Me ขึ้นมาทั้ง2อันเลยนะครับเราทำการเชื่อมเลยครับหรือมีอีก1วิธีนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่ตัวแอปแล้วก็ไปที่ตัวบวกกดเซิร์ชบลูทูธครับมันจะขึ้นตัว Billing Me ขึ้นมาเรากดเข้าไปครับมันจะทำการ connect แบบนี้เราก็รอมันสักครู่นึงครับเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าจอเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอา TX1 หรือ TX2 นะครับมันจะมีเลขบอกอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยเลข1ก็คือ TX1 เลข2ก็คือ TX2สมมติผมจะเปลี่ยน TX1 กดเข้าไปครับเราสามารถเลือก preset ที่เขามีให้อยู่แล้วก็ได้หรือเราจะ custom wallpaper ครับเราก็สามารถเข้าไปเลือกรูปได้เนาะทีนี้ Salamonic มันเพิ่งอัปเดตใหม่ครับมันจะมีตัว custom slide ครับเราสามารถใช้รูปของเรานะครับประมาณ 5-6 รูปเพื่อปล่อยให้มันทำการสไลด์หน้าจอได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมว่าค่อนข้างแจ่มดีต่อมานะครับเราสามารถคัสตอมตัวของปุ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรับหรือตัวส่งนะครับอย่างตัว RX เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนจากตัวบวกลบที่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าปุ่มที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับปุ่ม TX นี่ผมปิดตัวสีเหลืองไปนะครับเพราะว่าผมกลัวจะไปโดนนะครับแต่จริงๆเราสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Noise Cancelling นะครับ Auto Record หรือว่าจะเป็นกดปุ่ม Record อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับมีเกนดาวเกนอัพมีมิวไมค์นะครับมีเรคคอร์ดในตัว noise cancelling ครับแล้วก็ปิดซึ่งผมตั้งปิดไว้เดี๋ยวเรามาดูตัว TX กับ RX กันนะครับ TX คือตัวส่งข้อมูลนะครับก็คือตัวนี้ส่วน RX ก็คือตัวรับครับเริ่มจาก TX ก่อนแล้วกันเวลาเราดึงออกมาแบบนี้นะครับมันจะเปิดออกมาแบบนี้เลยครับก็คือเราสามารถใช้งานได้เลยซึ่งตัวนี้ผมตั้งเป็นแบบออโต้นะครับก็คือเวลาเราดึงเปิดเครื่องปุ๊บเราจะสามารถเรคคอร์ดได้เลยครับเป็นออโต้เรคคอร์ดที่หน้าจอก็จะมีแสดงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นเลข2นี่ก็คือตัวนี้เป็นไมค์ตัวที่2นะครับส่วนอันนี้ก็คือ Mono Safety Tag แล้วก็อันนี้ระยะสัญญาณครับอยู่ที่3ขีดแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตอนนี้ไมค์อยู่ที่บวก2เดซิเบลครับตรงนี้เป็นกราฟเสียงไมค์นะครับเวลาเราพูดมันก็จะมีกราฟเด้งขึ้นมาเห็นไหมต่อมานะครับตัว TX ทำอะไรได้บ้างนะครับเลื่อนด้านบนลงมาสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเรคคอร์ดหรือเปล่าจากตรงนี้เลยครับมิวไมค์หรือว่าจะปิดหน้าจอครับนี่โหมดประหยัดแบตเปิดไว้ตลอดแล้วก็อันนี้น่าจะตั้งเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็กดตั้งค่าตัวนี้มาก็จะมีจับคู่มีภาษานะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็ได้ด้วยนะแล้วก็วันที่และเวลาครับตั้งวันที่ได้ตั้งเวลาได้อันนี้ผมตั้งไปเรียบร้อยแล้วรีเซ็ตได้ครับอันนี้ดูเวอร์ชันครับแล้วก็อันนี้ข้อมูลเลื่อนลงมาครับมันก็จะมีตัวนี้แล้วก็อันนี้บันทึกอัตโนมัติ
ผมแนะนำให้เปิดไว้ตลอดนะเพราะว่ามันเป็นแบ็กอัพนะครับบางทีเราใช้ไมค์เนี่ยแล้วเราลืมเสียบสายอะไรเงี้ยมันมีแน่ๆนะครับไม่ว่าจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดบันทึกไมค์อัตโนมัติไว้เนี่ยเป็นโหมดที่เซฟตี้ได้ดีมากๆเลยครับเปิดไว้ตลอดเถอะแล้วก็รายละเอียดเสียงนะครับปรับได้ว่าจะเป็น16บิตหรือว่า24บิตนะครับก็แนะนำเป็น24บิตไปเลยเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ได้ขนาดไฟล์ใหญ่มากนะครับก็แนะนำให้ปรับความละเอียดที่เยอะๆไว้ก่อนจะดีกว่าครับลดเสียงรบกวนอันนี้เราสามารถเปิดโหมดลดเสียงรบกวนแบบ HD ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นเสียงแบบดั้งเดิมได้ต่อมาคือความดังของ TX นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานยังไงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะตั้งความดังของ TX ไว้อยู่ที่ประมาณบวก 7 บวก 8ครับเพราะว่าตัวไมค์เนี่ยเวลามันอัดเสียงด้วยตัวมันเองนะครับมันจะค่อนข้างเบาครับก็ให้เราเปิดความดังของ TX เพิ่มไว้ต่อมาก็จะเป็นความสว่างครับอันนี้เราสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้การแสดงผลก็เลือกได้ครับว่าเราจะเปิดตลอดไอ้รูปที่เป็นนาฬิกาตอนแรกนะครับมันก็คือปิดหน้าจออัตโนมัตินั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีการตั้งค่านะครับก็เหมือนกันครับหมดแล้วประมาณนี้เราสามารถกดที่ปุ่มตัวนี้1ทีตึ๊บมันก็จะออกมาหน้านี้นะครับไอ้ตัวหน้าจอนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันปิดเองเนี่ยเราสามารถปิดมันได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มตัวนี้ครับปุ่มปิดมันก็จะดับนะครับแล้วก็จะโชว์แสงสีน้ำเงินแบบนี้ก็จะไม่ค่อยรบกวนเท่าไหร่ส่วนปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มจริงๆมันจะตั้งค่าไว้ว่าเป็น noise cancelling นะครับหรือก็คือการตัดเสียงรบกวนแต่ว่าผมตัดออกไปนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งเป็นอะไรไว้น่าจะเป็นปุ่ม record แทนนะครับมันสามารถตั้งค่าเปลี่ยนอันนี้เป็นอย่างอื่นได้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว TX ครับรอบๆก็มีแค่2ปุ่มเนาะแล้วก็ด้านหลังจะมีชิปเอาไว้ชาร์จแบตแล้วก็มีตัวไมค์ขนาดเล็กมากครับแค่นี้เองต่อมาเรามาดูที่ RX กันบ้างนะครับผมก็หน้าจอก็จะมีแสดงสถานะแบบนี้เดี๋ยวผมจะดึงออกมา2ตัวเลยถ้าดึง2ตัวหน้าจอก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าผมบวก7ไว้ทั้งคู่นะครับตัว1เนี่ยก็จะเป็นตัวซ้ายตัว2เนี่ยก็จะเป็นตัวขวาเอาไว้ใช้เวลาที่เราเปิดโหมดสตูดิโอครับก็จะแยกซ้ายขวาชัดเจนว่าไมค์ตัวไหนเป็นตัวซ้ายนะไมค์ตัวไหนเป็นตัวขวามีบอกนะครับไมค์1ไมค์2สัญญาณแบตแล้วก็กราฟเสียงใช้โหมดอะไรอยู่ปลดล็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยฟึบเลื่อนลงมานะครับก็จะสามารถปรับโหมดได้นะครับก็จะมีโมโนสเตอริโอแล้วก็โมโนเซฟตี้ชาแนลครับผมเลือกโมโนเซฟตี้ชาแนลไว้ความดัง RX อันนี้คือความดังของตัวรับนะครับเราสามารถปรับระดับได้ซึ่งผมจะปรับไว้ที่ประมาณบวก 3นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับต่อมาความดัง TX เราสามารถปรับความดัง TX จากตัว RX ได้นะครับแต่ว่าผมก็ปรับในตัว TX เรียบร้อยการแสดงผลก็เลือกได้ครับว่าจะเปิดตลอดหรือว่าจะประหยัดพลังงานผมก็เลือกเปิดตลอดไปเลยการตั้งค่าก็จะมีจับคู่ความสว่างรีเซ็ตเวอร์ชันข้อมูลนะครับประมาณนี้ตัว RX ไม่ค่อยจะมีอะไรมากครับก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับกดค้างก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับไอตัว TX เนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราสามารถกดค้างครับปึ๊บมันจะมีให้เราเปลี่ยนได้ครับแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จะมีหน้านี้ก็คือหน้าที่เราไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันของ Salamonic นะครับซึ่งของผมก็ตั้งเป็นโลโก้ช่องแล้วก็เลือกมานะครับก็เลยได้เป็นหน้าจอแบบนี้ครับสวยดีที่ตัวด้านข้างนะครับก็จะมีรูหูฟังรูไมค์แล้วก็รูชาร์จส่วนด้านนี้นะครับเราก็บวกลบเดซิเบลได้จากตัวนี้เลยแล้วก็ปุ่มปิดครับด้านบนก็จะเป็นเอาไว้ชาร์จแบต2อันซึ่งเวลาเราเก็บนะครับเราก็เก็บลงไปแบบนี้ฟึบมันจะทำการปิดให้เองเลยครับทั้งตัว RX แล้วก็ TX ครับถือว่าค่อนข้างสะดวกนะก็คือเราก็แค่ใส่ฟึบเนี่ยก็ปิดเรียบร้อยครับในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีตัวรับ1ตัวตัวส่ง2ตัวนะครับซึ่งตัวรับตอนนี้อยู่บนหัวกล้องผมนะครับตัวส่งอยู่ตรงนี้ตัวนึงแล้วก็อยู่บนตัวรับตัวนึงนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวเคสมาให้นะครับเคสซาลาโมนิกซึ่งค่อนข้างจะแข็งแรงเลยครับไม่ก่อแก๊งเลยแล้วก็จะมีคลิปหนีบโทรศัพท์มาให้1อันครับเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์นั่นเองจะมีตัวหนีบแบบนี้มาให้2อันครับมีสายชาร์จ Type C ให้1เส้นมีตัวแม่เหล็กเสริมแบบนี้นะครับ4อันครับซึ่งผมทำหายไปอันนึง แล้วก็จะมีตัว Dead Cat ตัวนี้ให้2อันครับ
มีสติกเกอร์ซาลามอนิกมาให้ด้วยแล้วก็มีฟิล์มกันรอยหน้าจอแถมมาให้ครับผมทำการติดเรียบร้อยแล้วส่วนตัวกล่องที่เห็นว่ามันมี2อันนะครับมันก็จะมีตัวกล่องที่เป็นตัวหลักตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะอยู่ด้านในอีกทีนะครับซึ่งผมเอาออกมาโชว์ให้ดูนั่นเองขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือมันจะมีตัวฐานซาลามอนิกตัวนี้ครับซึ่งด้านหลังมันก็จะเป็นสกรู1ต่อ4แบบนี้แล้วก็เป็นตัวโคชูนะครับเราสามารถเอาไปเชื่อมกับพวกฮอตชูหรือโคชูได้นะครับมันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับซาลามอนิกบิลลิ่งมีได้แบบนี้ครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับตัวกล้องตัวขาที่มีสกรู1ต่อ4หรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับเอาไปเชื่อมกับอะไรก็ได้เลยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่อันนี้เขาก็มีให้ด้วยนะครับในกล่องผมลืมถ่ายมาอันนี้ถ่ายเสริมให้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัวซาลามอนิกบิลลิ่งมีนะครับต้องบอกเลยว่าในราคา 8,990 บาทณตอนที่ผมซื้อมานะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีไมค์หลายๆตัวที่ออกมาแล้วก็มีฟังก์ชันในการบันทึกเสียงในตัวแล้วนะครับมาดูข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับในส่วนของข้อดีครับก็อย่างที่รีวิวไปเลยครับในสเปคต่างๆนะมันเป็นข้อดีนะครับทั้งมีระบบเซฟตี้แท็กให้เรานะครับทำให้เสียงไม่พีคแน่ๆครับยังไงเวลาเราถ่ายไปนะครับก็อุ่นใจได้และบันทึกเสียงในตัวครับที่เวลาผมลืมเสียบสายเข้ากับกล้องเนี่ยผมก็เอาไอ้ระบบนี้มาใช้นะครับบ่อยมากๆนะครับค่อนข้างดีจริงๆครับไอ้ระบบนี้เรามาดูข้อเสียหรือว่าเป็นข้อสังเกตสำหรับผมแล้วกันเนาะมันไม่มีเจ้าตัวของรูสำหรับการเสียบไมค์ลาวิเลียร์นะครับก็คือเราจะต้องใช้ไมค์ตัวนี้ในการอัดเท่านั้นนะครับอันนี้สำหรับใครที่มีไมค์ลาวิเลียร์เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานในจุดนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ซีเรียสเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียครับข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คือเวลาที่ผมใส่เดสแคทนะครับแล้วจะเก็บเข้ากระเป๋าเนี่ยมันเก็บไม่ได้ครับหรือจะเก็บเข้าไอ้ตัว TX เนี่ยมันไอ้ตัวลับอะครับมันก็ไม่สามารถเก็บได้นะครับก็ต้องคอยถอดออกตลอดนะครับไอ้ตัวแม่เหล็กก็ต้องคอยถอดออกตลอดนะครับบางทีผมไม่อยากพกเคสไปเนอะผมก็พกไว้แต่เจ้าตัวลับให้มันประกบคู่กันอะไรเงี้ยแล้วบางทีหยิบออกมาใช้นะครับไม่ได้ใส่ขนแมวลมก็เข้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่แอบแบบจุกจิกนิดนึงที่ต้องคอยมาเก็บแยกอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกไมค์ก็แทบจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับอันนี้ก็ผมก็ถือว่าไม่ได้เป็นข้อเสียหลักที่แบบทำให้ไม่อยากซื้ออะไรเงี้ยแต่ก็คือแอบจุกจิกตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดแก้ได้นะครับก็คือจะแจ่มมากเลยครับเป็นซาลามอนิกบิลลิ่ง2 บิลลิ่งมี2ถ้าแก้ตรงนี้ได้คือแจ่มเลยครับแล้วถ้าเกิดใครสงสัยอะไรกับเจ้าซาลามอนิกบิลลิ่งมีตัวนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปเป็น VS กับอะไรหรือว่าแบบเอ้ยลองไปเทสที่ตรงโน้นตรงนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านทุกคนเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ